ไปติดตามการเมืองของศรีลังกานะคะนายกรัฐมนตรีศรีลังกาได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งรักษาการประธานาธิบดีค่ะหลังจากที่ผู้นําคนปัจจุบันประกาศลาออกจากตําแหน่งแล้วก็หลบหนีไปที่สิงคโปร์ท่ามกลางความยินดีของชาวศรีลังกาจํานวนมากค่ะผู้ประท้วงแจกจ่ายขนมเฉลิมฉลองและร่วมยินดีนะคะหลังจากที่ทราบข่าวการลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีศรีลังกาของโกตาบายาราจาปักษาค่ะที่บริเวณด้านนอกทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงโคลัมโบนะคะบางคนระบุว่าชัยชนะครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนคือพลังที่แท้จริงในประเทศขณะที่ราณิววิกรมสิงห์เหนายกรัฐมนตรีศรีลังกาทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีไปจนกว่ารัฐสภาจะเลือกผู้นำศรีลังกาคนใหม่คาดว่าจะมีการจัดประชุมในวันเสาร์นี้ค่ะวิกรมสิงห์เหนั้นระบุว่าจะปฏิบัติตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยในประเทศพร้อมทั้งร้องขอให้สมาชิกรัฐสภาทำงานเพื่อบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากทุกฝ่ายให้เข้ามาแก้วิกฤตของศรีลังกาค่ะเนี่ยจะเป็นชัยชนะแรกของประชาชนศรีลังกาเท่านั้นนะครับหลังจากที่โกตาบายาราจาปักษาประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่น่าสนใจนับจากนี้ครับตระกูลนี้เขายังมีเครือข่ายอยู่ในรัฐสภาซึ่งมีผลต่อการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่นะครับคุณพงษ์สทัศน์ครับนี่น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตระกูลนี้ยังมีเครือข่ายอยู่ในสภากว่าที่จะเลือกประธานาธิบดีแล้วก็ตั้งรัฐบาลแห่งชาติอาจจะต้องดูกันอีกหลายสเต็ปนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองภายในประเทศยังไม่แน่นอนนะครับโจทย์สำคัญก็คือการเลือกผู้นำคนใหม่ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยครับคุณผู้ชมครับการรอคอยของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลศรีลังกาสิ้นสุดลงหลังจากโกตาบายาได้ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการครับชาวศรีลังการ้องเพลงกันตามท้องถนนอย่างสนุกสนานเพื่อเฉลิมฉลองการลาออกจากตำแหน่งของโกตาบายาราจาปักษาหลังจากประธานาธิบดีศรีลังกาส่งหนังสือลาออกให้ประธานรัฐสภาผ่านทางอีเมลไม่นานหลังจากที่เดินทางไปถึงสิงคโปร์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ชี้แจงว่าโกตาบายาไม่ได้ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยเพราะว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนส่วนตัวเท่านั้นประธานรัฐสภาศรีลังกาได้ออกแถลงการภายหลังว่าการลาออกของโกตาบายามีผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปอธิปติโกตาเบจนาราชปักษ์เมธิตุมาวิสินเอวนลัดอิลนาอสวีเมลิปิยมาเวตลบิยัตเออนุวาวิสัยวิสิเดเกจุลิมาสดาวาตรวนดินสิตะจนาธิปติวรยาศิยดูเรนอิลนานิติอนุคูลวะอิวัตติยะตะการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการมันเปิดทางให้กระบวนการทางการเมืองเดินหน้าต่อไปได้นะครับในขณะที่โกตาบายาจะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มกันในฐานะประมุขแห่งรัฐหัวหน้าฝ่ายบริหารและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพศรีลังกาอีกต่อไปนายกรัฐมนตรีรานินทร์วิกรมสิงห์เหนก้าวขึ้นมานั่งเก้าอี้รักษาการประธานาธิบดีแล้วก็ใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ในภาวะสุญญากาศทางการเมืองแบบนี้เพราะว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเขากำหนดเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่นี้ได้ก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีลาออกอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเปิดทางให้รัฐสภาเดินหน้าเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติต่อไปด้วยครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าโจทย์สำคัญของศรีลังกาต่อจากนี้หนีไม่พ้นการคัดเลือกผู้นำคนใหม่ที่จะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเพื่อเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจผู้สมัครจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย113คนจากทั้งหมด225คนจึงจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะและประธานาธิบดีคนต่อไปจะนั่งเก้าอี้ต่ออีก2ปีจนถึงปี2024ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของโกตาบายาครับ
ในภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็น3คนที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่าคนซ้ายสุดอันนี้อยากให้คุณผู้ชมโฟกัสสักหน่อยการลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีคนใหม่ของรานิลวิกรมสิงห์เหทำให้เกิดคำถามตามมาว่าศรีลังกาจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้จริงหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่ารานิลมีความใกล้ชิดกับตระกูลราจาปักษาเป็นทุนเดิมซึ่งมันสุ่มเสี่ยงมากที่จะจุดกระแสความไม่พอใจในกลุ่มผู้ประท้วงขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งครับหนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงก่อนหน้านี้ก็คือการให้รานิลลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับไล่เรียงมาแบบนี้คุณผู้ชมคงพอจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์ในศรีลังกานั้นการขับไล่โกตาบายาออกจากตำแหน่งอาจจะยังไม่ใช่จุดจบของตระกูลราจาปักษาครับการเฟ้นหาผู้นำคนใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มการเมืองและภาคประชาชนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับคุณเจษดาคุณพิมพ์วิมลแม้ว่าเวลาเราพูดในทางทฤษฎีมันดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าพอทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาอีกสักระยะนึงเลยนะครับขอบคุณครับคุณพงษ์สทัศน์ครับขอบคุณค่ะ